เทวดาเทวดาพี่โมพี่โมโอ้แค่นี้ไม่เห็นจะต้องงอนกันเลยอ่ะพี่โมออกมาได้แล้วนะโม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 เรื่องอะไรจะออกไปอ่ะเดี๋ยวก็โดนหาว่าเป็นผีไม่ออกใช่ไหมได้เฮ้ยทำไรโอ้ยนี่โอ้ยสำลีไปโอ้ยหน้ามืดเลยอ่ะหนูบอกว่าตัวผีต้องใช้วิธีนี้ไงก็บอกแล้วไงว่าไม่ใช่ผีเฮ้ยโอ้ยใส่วิธีนี้จะไม่ขังพอโอเคอะไรนี่เอาอะไรมาเล่นน่ะเดี๋ยวมันบาดมือหรอกพี่โมออกมาได้แล้วมั้งออกมาเถอะอ่ะเพี้ยนกันไปใหญ่แล้วดูหนังผีมากไปปะเนี่ยไม่หลอกเลยเหรอยังต้องเจอไม้ตายแล้วนั่นอะไรกันอ่ะเป็นตาแดงเหรอน้ำตาหมาเอามาป้ายตาเฮ้ยนี่อย่าทำอย่างนั้นมันเชื้อโรคทั้งนั้นนะสำลีสำลีนี่สำลีอย่านะออกมาจนได้นะไอเนี่ยน้ำเปล่าเสร็จคนสวยอีกแล้วรักนะผู้ใหญ่โง่สำลีทำไรอ่ะเฮ้ยลุงโมอ้าวพี่พลอยใส่รู้จักพี่โมด้วยเหรอมันก็ต้องรู้ดีว่าเขาเป็นผีไม่ใช่ผีหรือว่าเป็นสัมภเวสีไม่ใช่ไม่เป็นเปรตเหรอไม่ใช่เปรตอะแล้วเป็นอะไรอ่ะเป็นเทวดาเทวดาฮะเทวดาเหรอเฮ้ยสมิธเอามาเลยมาเลยตามมาเลยทางนี้เลยตามมาเลยนี่นี่นี่มาช่วยกันเลยครับถือมาเลยคนละไม้คนละมือนะเห็นไหมเห็นไหมต้นไทรเนี่ยอยู่เฉยๆมีประโยชน์ไหมไม่มีมันเกะกะจะตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตัดทิ้งแล้วก็ทำเป็นห้องส่งวิทยุดีกว่านะครับไม่ตัดเชื่อไม่ตัดตัดเชื่อไม่ตัดตัดไม่ตัดเฮ้ยครับคือถ้าหากว่าใครตัดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นสปอนเซอร์ให้จัดรายการไปตลอดชีวิตเลยถ้าอยากตัดบ้างครับสวัสดียามบ่ายนี่เป็นเสียงจากวิทยุชุมชนดีเจจอนไม่มีอะไรจะเมาหรอกไม่มีอะไรตื่นเต้นด้วยแค่อยากจะบอกว่าเทวดามาเข้าฝันด้วยแหละสปอนเซอร์ให้เลยมาเลยมาเลยนี่ไอ้จัดที่ลือบอกว่าเทวดามาเข้าฝันลือเนี่ยแปลว่าเทวดายังอยู่ใช่ไหมก็อยู่สิแล้วไงได้ยินเสียงอะไรไหมแว่วๆอ่ะเสียงอะไรโอ้โหเสียงแมงวีแมงกุจีอะไรมันบินวันๆแถวนี้หรือเปล่าเทวดายังอยู่นั่นไงกวงได้ยินเสียงเทวดามากระซิบปุดปิดปุดปิดว่ายังอยู่เว้ยโอ้ปุดปิดปุดปิดนี่มันตดแล้วนี่ใครตดหรือเปล่าโอ้โหอยู่กันเยอะๆอย่างเงี้ยรับมาเลยเทวดายังอยู่โอ้ยตาพีมะใครจะตดเป็นประโยคยาวได้ขนาดนี้วะก็อาจจะหูฝาดกันก็ได้เสียงอาจจะลอยตามลมมานี่โบตันทุกคนครับเรื่องแบบนี้พิสูจน์อะไรกันไม่ได้หรอกว่าแล้วทุกคนต้องสงสัยจอนเลยตกลงกับเทวดาว่าถ้าจะให้เชื่อนะต้องพิสูจน์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไอ้จอนนี่แกจะให้เทวดาลงมาปรากฏตัวให้เห็นเลยเหรอเฮ้ยเกินไปเปล่าขอสองตัวตรงๆไม่มีทางถูกหรอกนี่ถ้าหากว่าถูกขึ้นมานะอ่ะเดี๋ยวผมเลี้ยงปีใหม่ทั้งซอยเลยก็ได้เอามาโอ้โหจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยอย่าพูดหวยจะออกแล้วต่อไปเป็นการประกาศเลขท้าย2ตัวเลขที่ออกได้แก่00โอ้โหอ๋องเงี้ยใครจะไปถูกโอ้โถเฮ้ยเมื่อไม่ถูกนั่นก็หมายความว่าเทวดาไม่อยู่แล้วโยเทวดาอยู่ชัดๆเพราะว่าตั้งแต่แทงหวยมาขอหวยมาเนี่ยเทวดาไม่เคยให้ถูกสักงวดใช่งวด
ก่อนเทวดายังอยู่ฉันขอก็ไม่ถูกใช่สองงวดก่อนเทวดายังอยู่พวกขอก็ไม่ถูกอย่างนั้นก็สาธุกวงว่านะไปเลี้ยงฉลองปีใหม่ที่เทวดายังอยู่ในเทวาพิทักษ์ดีกว่าแว่เดี๋ยว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 สิพอขอโทษนะสำลีพี่ไม่รู้จะบอกสำลียังไงอ่ะก็บอกไปเลยสิว่าเป็นแต๋วบ้าเหรอเฮ้ยล้อเล่นนะนี่เป็นเทวดาก็บอกมาเลยสิว่าเป็นเทวดาไม่เห็นเป็นไรสักหน่อยแต่ว่าไม่โกรธพี่แล้วใช่ป่ะอู้จะโกรธทำไมเล่าสำลีเป็นคนมีเหตุผลพูดอะไรตรงๆก็ได้ก็จะไปรู้เหรอก็เห็นบ้าๆบอๆโกโก้ขนาดนี้เนี่ยดูดีตาโตจมูกโตด้วยหัวก็โตฮะไม่เหนอนี่โอ้โหอะไรที่จะตรงเกินไปเล่าก็เห็นบอกว่าอยากให้พูดตรงๆเนี่ยจะพูดตรงๆเลยได้นะมาเป็นเทวดาประจำตัวสำลีได้ป่ะเฮ้ยสำลีนะพูดตรงไปเปล่าก็เป็นผู้หญิงนะเอ้าทำไมอ่ะก็แค่ดูแลกันนะไม่ได้ตรงไหนไม่ได้ทำอะไรเสียหายซะหน่อยอุ้ยนี่จะเสียก็ตรงคบเทวดาเนี่ยแหละรู้ไหมการคบเทวดาเนี่ยมันลำบากอะไรพี่ไม่ได้ชวนไปทำนานะก็คบเทวดาเนี่ยแหละมันเยอะแยะยุ่งยากไหนไหนพลอยใสลองบอกมาสิว่ามันเยอะแยะยุ่งยากยังไงก็นี่ไงปีใหม่เนี่ยก็เอาแต่ทำงานให้พรคนอื่นเยอะแยะยุ่งยากก็เขาเป็นเทวดาจะให้ทำอะไรนะก็คิดถึงแต่คนอื่นคนอื่นคนอื่นน่ะเยอะแยะยุ่งยากเยอะแยะยุ่งยากเนี่ยเธอเองหรือเปล่าพลอยใสนี่รู้ไหมการเป็นเทวดาเนี่ยนะต้องเสียสละทำหน้าที่ดูแลคนอื่นความสุขของตัวเองต้องมาทีหลังถ้าเธอคิดว่าเธอจะเป็นคนที่อยู่ข้างเทวดาเนี่ยนะคำแรกที่เธอต้องรู้จักก็คือคำว่าเสียสละรู้จักหรือยังคำว่าเสียสละโอ้ยหล่อพี่โมเออนี่พี่โมสำลีเคยได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นด้านการเสียสละด้วยนะรู้อยู่แล้วล่ะก็ถึงได้มาอยู่ข้างกันนี่ไงเธอ